สวัสดีครับมาพบกับ ASP Live นะครับเรามาเจอกันตอนบ่ายๆนะตอนอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับก็แน่นอนว่าต้องมีช่วงที่เป็น hot issue นะครับหรือว่าเรื่องเด่นประเด็นร้อนนะครับที่จะมาคุยกันนะครับในวันนี้นะครับผมอยู่กับท่านของคุณสวัสดิ์นะครับหรือว่าคุณบู้นั่นเองนะครับซึ่งนี่เรียกว่าเป็นกระบี่มือหนึ่งนะครับของการวิเคราะห์หุ้นในกลุ่มสื่อสารนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เองนะฮะอย่างที่ทราบกันดีอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังมีการไล่เรียงนะครับเรื่องของpreview นะครับของตัว earning นะครับหรือว่าผลการดำเนินงานนะครับในช่วงของไตรมาสที่1ของปีนี้นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็แน่นอนครับว่ามาถึงคิวของกลุ่มสื่อสารกันแล้วนะครับผมทีนี้ก่อนอื่นเลยนะอยากให้คุณบู้นะครับช่วยเล่าก่อนละกันนะครับว่ามุมมองนะครับหรือว่าทิศทางนะครับของผลประกอบการนะครับของกลุ่มนี้นะฮะในไตรมาสที่1เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับคร่าวๆที่เราไปเซอร์เวย์กันมานะครับค่ะคือเรียกได้ก่อนคือน้ำหนักกำไรส่วนใหญ่นะครับพบส่วนสัก 70% เนี่ยมันจะมาจากผู้ให้บริการมือถือ Advanced Tech True Intact ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะดูแนวโน้มกำไรกลุ่มคร่าวๆเราก็ไปเซอร์เวย์3ตัวนี้นะครับเท่าที่เซอร์เวย์มาคร่าวๆเนี่ยก็ยังเห็นว่ามีประเด็นบวกอยู่นิดนึงก็คือครับเรื่องของต้นทุนจากการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นจากไตรมาส4เนี่ยมันอาจจะเริ่มช้าลงอย่างที่เราเห็นอย่างทุกรายเนี่ย Advanced Tech True ทุกคนคือลงทุน 4G ครอบคลุมไปหมดละทั่วประเทศจากนี้ก็อาจจะเป็นการเติมลักษณะของการเติมกำลังการให้บริการจุดที่มันหนาแน่นเพื่อแบบตรงไหนที่เราใช้แล้วแน่นหนาก็ใส่เข้าไปมากขึ้นอีกอันนึงก็คือเรื่องของไตรมาส1เนี่ยเมื่อเทียบกับไตรมาส4ปกติจะเป็นไตรมาสที่ค่าใช้จ่ายทางเรื่องโฆษณามันจะลดลงไตรมาส4ถ้าเราคุ้นเคยกันก็จะเป็นมีช่วงปีใหม่คริสต์มาสอีเวนต์ต่างๆอะไรมากมายครับค่ายมือถือก็จะต้องไปกับเหตุการณ์เหล่านั้นก็มาร์เก็ตติ้งก็จะสูงในว่าคิวหนึ่งก็จะลดลงนี่คือสองปัจจัยที่อาจจะเห็นบวกเล็กๆแต่ว่าถามว่าลดลงเยอะไหมก็เชื่อว่ายังไม่ได้เยอะมากเพราะอีกต้นทุนการตลาดหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือการแจกเครื่องสถานการณ์การแจกเครื่องเนี่ยยังเห็นค่อนข้างที่จะใกล้เคียงช่วงปลายปีก่อนถ้าเราแบ่งลูกค้าเป็นสองกลุ่มครับวันนี้อย่างกลุ่มเติมเงินการแจกเครื่องในเฉพาะพื้นที่ยังมีอยู่เรื่องของรายเดือนการให้ส่วนลดก็ยังเห็นอยู่ในระดับที่สูงกว่าในอดีตที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยในแง่ของต้นทุนก็โดยภาพรวมก็ยังเห็นเพิ่มอยู่แต่อาจจะเพิ่มในลักษณะที่ช้าลงช้าลงขณะที่รายได้เนี่ยก็แน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างที่ทุกท่านสัมผัสกันคุณภาพโครงข่ายของ Advanced ดีที่สุดในอดีตจะเป็นรองมาก็เป็น D-Tac แล้วก็ True ถูกไหมครับทุกวันนี้เนี่ยถูกก็เริ่มจะแซง D-Tac ขึ้นมาแต่ปัญหาหลักก็คือเน็ตเวิร์กดีกว่าแต่ว่า market share ยังอยู่อันดับ3เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังเป็นเกมของการแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดอยู่โดยเฉพาะอาจจะมีแรงของการแย่งจากถูที่ค่อนข้างจะสูงดังนั้นเนี่ยรายได้ก็ยังคาดหวังการเติบโตที่ได้ไม่สูงนักภาพรวมกำไรก็ครับเมื่อ Q1 อาจจะใกล้เคียง Q4 ปีที่แล้วแต่ถ้าเราไปเทียบกับไตรมาส1ปีก่อนเนี่ยมันก็ยังเป็นการลดลงที่ค่อนข้างเยอะอยู่ไตรมาส1ปีก่อนถ้าทุกอย่างถ้าที่ผมจำได้เนี่ย คือขึ้น900ก็ยังอีลงตรงนังว่าแจ๊ะจะจ่ายแจ๊ะจะไม่จ่ายก็สุดท้ายเนี่ยมันไปได้ข้อสรุปในช่วงปลายไตรมาส2ค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยมันเริ่มเข้ามาในงวดไตรมาส3ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นไตรมาส1เนี่ยมันยังเป็นอะไรที่มันยังเป็นฐานกำไรที่ยังไม่มีผลกระทบของรายจ่ายเหล่านี้นอกจากนี้ก็ยังรวมไปถึงส่วนของ Advance เอง Advance เองเนี่ยนอกจากไตรมาส3เริ่มบันทึกขึ้น900พร้อมๆไปกับ True ไตรมาส4ก็ยังมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพันธมิตรกับ TOT ไม่ว่าจะเป็นการเช่าอุปกรณ์ของสัมปทาน900เดิมค่าเช่าเสาโทรคมนาคมดังนั้นเนี่ยเทียบเยียร์ก็อยากจะเห็นการลดลงอยู่ขณะที่ถ้าเราข้ามไปอีกธุรกิจหลักๆอีกสัก 2-3 อันอย่างดาวเทียมเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ยังเป็นขาลงอยู่เพราะว่าของไทยคมเนี่ยดาวเทียมมีทั้งหมด2กลุ่มกลุ่มนึงก็คือให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เราคุ้นเคยหูกันก็ IP เรียกว่า IP Star อีกอันนึงก็ให้บริการแบบ Broadcast ครับซึ่ง Broadcast เนี่ยต้องบอกว่าปัญหายังค่อนข้างเยอะเนื่องจากลูกค้าหลักๆของไทยคมเนี่ยคือทีวีดาวเทียมแต่ทุกวันนี้ถามว่าเราดูอะไรกันครับเราดู Max Single ครับซึ่งมันคือทีวีดิจิตอลครับผมคือตัวเลือกในการรับชมมันมากขึ้นอันนี้คือความหมายของผมผมก็จะบอกว่าไอ้ทีวีดาวเทียมเนี่ยมันก็ดูซบเซาลงไปเม็ดเงินโฆษณาที่มาถึงมันก็น้อยลงน้อยลงการอยู่รอดก็ยากขึ้นคนที่จะมาใช้งานดาวเทียมก็ค่อยๆหายไปหายไปอีกอันหนึ่ง IP Star เนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นตลาดเฉพาะอินเทอร์เน็ตก็จริงแต่ว่าลูกค้าก็ลดลงตามลำดับลูกค้าหลักๆอย่างในออสเตรเลียเนี่ยที่เป็นรัฐบาลที่เรียกว่า NBN
ก็ท้ายที่สุดก็ไปตั้งดาวเทียมของตัวเองก็ค่อยย้ายลูกค้าไปก็ไม่ต้องเช่าจากดาวแล้วใช่อันนี้อัตราใช้งานของ IP Star ก็ลดลงครับอีกอันนึงก็คือในงวดไตรมาส3ที่ถึงนี้เนี่ย TOT ก็จะมีการขอยกเลิกสัญญาที่ใช้งาน IP Star ในประเทศไทยนะครับครับมันก็เลยก่อให้เกิดเห็นเทรนด์ของ earning ที่มันมีแต่ทรงกับสุดในแง่ของไทยคมก็ยังลดลงครับส่วนอินเทอร์เน็ตเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็จะมีหุ้นหลักๆก็จัสมินที่เราคุ้นเคยกันอันนี้เนี่ยก็สิ่งที่เราเห็นในช่วง Q4 เนี่ยภาพก็จะได้ขายกับมือถือเลย Q4 เนี่ยจัสมินอาจจะเป็นการลงทุนเยอะด้วยแล้วก็การค่าเช่าที่เช่ากับทาง JLF ที่มากขึ้นเพราะว่ามันมีการทยอยส่งมอบล็อตท้ายๆตั้งแต่ตอนตั้งกองครั้งแรกเมื่อ2ปีก่อนแล้วก็จะมีของบางส่วนที่ต้องทยอยส่งมอบให้กับกองทุนแล้วก็เช่ากลับมาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเห็นในงวดไตรมาส4เป็นงวดสุดท้ายแต่งวดเพราะฉะนั้นงวดไตรมาส1ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะดูช้าลงครับในแง่รายได้ก็อาจจะเติบโตได้ดีอยู่ก็อาจจะเห็นกำไรกลับมาตกชั่วคราวครับอันเนี้ยผมใช้คำว่าชั่วคราวเพราะว่าครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะมีอีเวนต์นึงที่ค่อนข้างจะสำคัญสำหรับจัสมินก็คือการขายทรัพย์สินเพิ่มเติมเข้าไปในกองครับพอขายทรัพย์สินเข้าไปเนี่ยภาพมันก็จะย้อนกลับไปแบบเหมือนเมื่อ2ปีที่แล้วก็คือก็ต้องกลับไปเสียเงินเช่าทรัพย์สินเหล่านี้กลับมามันก็เป็นตัวที่ทรัพย์สินเหล่านี้เนี่ยมันมีค่าเช่าปีละมาสัก 6-7 พันล้านครับการสร้างรายได้เนี่ยบางทีมันทำทดในระยะสั้นยังไม่ทันกำไรปกติในแง่ของกำไรปกติอาจจะลดลงอยู่แต่มันอาจจะถูกกบเกลื่อนไปด้วยเรื่องของกำไรพิเศษการขายของเข้ากล่องครับตรงนี้ภาพก็เลยระยะสั้นก็ต้องดูไม่ค่อยสดใสแต่อันนึงก็คือครับเมื่อเช้าเพิ่งมีร้อนเปเปอร์อันนึงออกไปก็คือครับประเทศไทยเนี่ยเข้าใจว่าเริ่มเข้าสู่ยุค 4.0 ครับผมฮะก็ขยายความนิดนึงก็คือ 4.0 เนี่ยถ้าท่านไหนไม่เคยตามมาก่อนคือเป็นรัฐบาลเราเนี่ยพยายามจะผลักดันประเทศจากประเทศที่มีรายได้ระดับกลางให้เป็นรายได้ระดับสูงที่เขาเรียกว่าติดกับดักรายได้ปานกลางถูกต้องประมาณนี้ก็คือรัฐบาลเขาพยายามตรงนี้นะครับสนับสนุนต่างๆเพื่อจะให้พ้นจากภาวะตรงนี้ไปคืออันนึงคือมันมีเท่าที่ผมสรุปให้คร่าวๆคือมันมี2วิธีการหลักๆอันแรกก็คืออุตสาหกรรมต่างๆที่มันทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็อาจจะพัฒนามากขึ้นอาจจะใช้เทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีหรือว่าไบโอดีเซลอะไรต่างๆนานาในธุรกิจการผลิตหรือว่าส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมชั้นสูงเช่นชิ้นส่วนเครื่องบินการซ่อมเครื่องบินระดับสูงการผลิตนักบินเป็นอะไรที่มีแวลูมากกว่าอุตสาหกรรมหลักปัจจุบันอีกอันนึงในธุรกิจบริการก็คือเรื่องของเทคโนโลยีอะครับก็พยายามจะผลักความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปในทุกๆอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะมาขยายความต่อว่าเป็นโอกาสยังไงครับทีนี้เนี่ยอันหนึ่งก็คือสิ่งแรกที่ก่อนจะผลักดันเทคโนโลยีเข้าไปในทุกๆอุตสาหกรรมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องเห็นแน่นอนก็คือประเทศต้องมีโครงข่ายที่สามารถเชื่อมต่อให้ได้ครอบคลุมครับผมดังนั้นแปลว่ากลุ่ม ICT เนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นกลุ่มแรกๆเลยนะครับที่จะทางด้านของภาครัฐเนี่ยต้องมีการส่งเสริมอยู่ใช่ไหมฮะถูกต้องครับคือกลุ่มแรกๆของทางที่พบเนี่ยถูกต้องเลยครับก็คือทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าการเชื่อมต่อด้านโทรคมนาคมประเทศไทยเนี่ยถ้าดูในแง่ของการเชื่อมต่อแบบไร้สายไร้สายก็คือมือถือที่เราใช้โทรกันต้องบอกว่าเอกชนเนี่ยทำงานกันได้ดีมากนะครับก็คือปีที่แล้วภายใน1ปีที่ได้ขึ้น 4G มาเนี่ยก็ครอบคลุมทั่วประเทศไทยทั่วประเทศแล้วทุกคนมี 4G หมดครับท่านในแง่มือถือก็เชื่อมต่อได้ดีแต่จุดหนึ่งที่ยังเป็นจุดอ่อนมากๆเลยก็คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่เป็นสายอินเทอร์เน็ตบ้านก็ที่จะเข้าถึงในแต่ละพื้นที่ครับก็เป็นข้อท่านจะเป็นเรื่องที่น่าตกใจว่าจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในประเทศไทย 75,000 หมู่บ้านเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตใช้กันอยู่ราวๆสัก 35,000 หมู่บ้านครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี้ประมาณเท่าไหร่ว่าไม่ถึง 40% ดีครับยังเหลือสักเกือบ 40,000 หมู่บ้านซึ่งตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าเอกชนเนี่ยอาจจะเห็นมองเห็นแล้วว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าก็เลยไม่ลดทุนดังนั้นเนี่ยถ้าภาครัฐอยากให้เทคโนโลยีเนี่ยมีบทบาทกับทุกๆอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็วก็ต้องเป็นคนลงทุนเองผลักดันให้มันเกิดขึ้นครับผมแล้วทีนี้เองเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าคุณบูมมองว่าถ้าในระยะสั้นนะครับกลุ่ม ICT เนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าระยะยาวเนี่ยน่าจะเห็นโอกาสที่ดีจากการที่ทางด้านของรัฐบาลส่งเสริมเรื่องของคะแนน 4.0 ตรงนี้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยถ้ามองกันเป็นการเป็นกลุ่มในทางของคุณบู้มองว่ากลุ่มอุตสาหกรรมไหนที่น่าสนใจนะครับ
อันนึงในอุตสาหกรรม ICT ที่ผมมองว่าน่าจะได้ผลบวกระยะสั้นเรื่องไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นพวกผู้รับเหมาวางระบบ ICT กับภาครัฐอ๋อครับเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยถ้าดูกันในช่วงสักปี2ปีที่ผ่านมาค่อนข้างซบเซาถูกต้องครับอ๋อทีนี้เนี่ยจะถึงรอบการกลับมาของกลุ่มตรงนี้แล้วแน่นอนครับผมคือตอนนี้ซบเซาเล่าย้อนกลับไปนิดนึงก็คือเรื่องของการเมืองในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับพอเปลี่ยนผ่านก็เข้าใจว่าในหลายๆหน่วยงานเนี่ยก็อาจจะมีการหยิบโครงการเก่าๆขึ้นมารีวิวกันหรือว่าการเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากรทำให้การทำงานเนี่ยอาจจะสะดุดกันลงไปแต่ปีนี้เนี่ยเราเห็นว่ามันกลับมาแล้วนะครับแบ็กล็อกของหุ้นหลักๆที่เราดูในกลุ่มนี้เนี่ยกลับมาสูงสุดในรอบหลายๆไตรมาสอย่างเช่นAT เนี่ยก็ล่าสุดได้ประโยชน์ก็คือได้งานอินเทอร์เน็ตบ้านเข้ามาประมาณสัก800กว่าล้านก็ช่วยให้แบ็กหลอกกลับมาสูงสุดในรอบ11ไตรมาสอย่างเซนเทลเนี่ยอาจจะยังไม่ได้งานจากพวก Thailand 4.0 เท่าไหร่แต่ว่าลูกค้าเดิมๆที่กลับมาลงทุนเนี่ยก็ช่วยให้แบ็กหลอกเนี่ยกลับมาสูงสุดในรอบ9ไตรมาสอันนี้เนี่ยแบ็กหลอกเหล่านี้เนี่ยงานของกลุ่ม ITT ไม่ได้ลงทุนกันนานนะครับอาจจะส่งเริ่มรับรู้อะไรได้กันในทั้ง 1-2 ปีข้างหน้าตรงนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณบวกมากๆเลยครับที่จะเห็นการเทิร์นราวของ AT แล้วก็ Semtel ครับผมขอเนี่ยนิดหนึ่งนะครับเรื่องของ Semtel ที่เมื่อก่อนเคยมีเรื่องของการเมืองอะไรที่มันเกี่ยวข้องตอนนี้เนี่ยครับผมเป็นไงบ้างครับเข้าใจว่าเงียบไปแล้วเงียบไปแล้วไม่ได้เห็นอะไรเหมือนทางทุกอย่างก็เริ่มกลับมารับงานได้ปกติอ๋อปกติแล้วดังนั้นเรื่องของความกังวลตรงนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็เลยคิดว่าทางด้านของตัว Semtel ก็น่าจะกลับมาได้นะครับใช่ครับโอเคอันนั้นก็คือทางด้านของธุรกิจรับเหมานะครับวางระบบ ICT ทีนี้ขอข้ามไปอีกธุรกิจหนึ่งแล้วกันก็คือทางด้านของธุรกิจดาวเทียมนะครับที่บอกครับที่บอกว่าในช่วงของดูแล้วเนี่ยมีแต่ทรงกระสุนเลยนะครับถ้าว่ามองไปตัวยาเนี่ยจะยังทรงกระสุนอยู่หรือเปล่าครับดาวเทียมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคือน่าจริงๆผมมองว่าเป็นธุรกิจหนึ่งแหละที่จะได้ประโยชน์จากไทยแลนด์ 4.0 ครับเพราะดาวเทียมเนี่ยความสามารถสำคัญประการหนึ่งเลยก็คือสามารถเชื่อมต่อโครงข่ายต่างๆในพื้นที่ห่างไกลมากๆเนี่ยด้วยต้นทุนที่ถูกที่สุดครับอย่างหรือว่าพื้นที่ที่ข้อจำกัดสูงเช่นบนเขาบนดอยการลากสายไปเนี่ยอาจจะไม่คุ้มดาวเทียมเนี่ยก็คือแค่ไปตั้งจานรับสัญญาณก็สามารถที่จะรับสัญญาณได้แล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ไอ้ผลที่มันได้เนี่ยมันยังชดเชยกับเรื่องที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ไม่ไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสียลูกค้าของดาวเทียมอินเทอร์เน็ต IP Star ทั้ง NBN ในออสเตรเลียTOT ที่จะเสียในช่วงครึ่งปีหลังแล้วก็เรื่องของดาวเทียมแบบแพร่ภาพที่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องก็ดูจะซบเซาลงอย่างต่อเนื่องครับผมก็ภาพก็อย่างที่บอกครับว่ามันก็ยังเป็นแนวทรงกระสุนอยู่นะครับทรงกระสุนอยู่นอกจากนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องพูดถึงสำหรับดาวเทียมก็คือความเสี่ยงระยะยาวในเรื่องของการที่จะถูกดึงดาวเทียมบางส่วนวันนี้เนี่ยดาวเทียมของไทยคมบางส่วนอยู่บนระบบสัมปทานบางส่วนอยู่บนระบบใบอนุญาตความแตกต่างของ2ระบบนี้ก็คือเสียส่วนแบ่งรายได้ต่างกันบนสัมปทานเสียอยู่ประมาณ 22.5% ใบอนุญาตเสียอยู่ประมาณ 5% ซึ่งดาวเทียมที่อยู่บนใบอนุญาตเนี่ยประกอบด้วย7ดาวเทียมไทยคม7 8แล้วก็ดาวเทียมอื่นๆในอนาคตซึ่งภาครัฐเนี่ยก็ตอนนี้ต้องการที่จะดึงดาวเทียมบนระบบใบอนุญาตกลับไปอยู่บนระบบสัมปทานครับผมมันก็ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังเจรจากันไม่จบแล้วพอตรงนี้เนี่ยกระทบดาวเทียมที่บนใบอนุญาตปัจจุบันไม่เท่าไหร่แต่ดาวเทียมในระยะยาวเนี่ยที่มันจะต้องส่งขึ้นมาเพื่อทดแทนดาวเทียมสัมปทานเนี่ยก็พอทางบริษัทไม่รู้โครงสร้างต้นทุนที่ชัดเจนก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะทำแผนธุรกิจครับผมเมื่อดาวเทียมสัมปทานสิ้นสุดอายุเช่นไทยคม4ไทยคม5ไทยคม6โดยเฉพาะไทยคม4กับ5ที่จะสิ้นสุดประมาณปี2564ครับก็ยังดูเคว้งคว้างอยู่แล้วถ้าส่งดาวเทียมต่อไปไม่ได้เนี่ยลูกค้าที่อยู่บน2โลนี้ก็อาจจะต้องหลุดออกไประยะยาวก็อาจจะดูน่าเป็นห่วงถ้ายังจบประเด็นนี้กับทางภาครัฐไม่ได้แต่ก็เข้าใจว่าทางบริษัทก็เชื่อว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายในครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับก็คงต้องติดตามต่อต้องติดตามกันต่อนะก็คือในช่วงของธุรกิจดาวเทียมก็อาจจะยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทีนี้มาถึงธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้างนะครับอันนี้เป็นยังไงบ้างครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องบอกว่าพอทุกคนได้ยินว่าทุกหมู่บ้านจะมีอินเทอร์เน็ตด้วยความรวดเร็วเนี่ยก็อาจจะสร้างความกังวลเล็กน้อยว่าแบบต่อไปแล้วเอกชนจะมีศักยภาพในการขยายธุรกิจหรออืมครั้งนี้เนี่ยผมไม่สืบ
ส่งไปสืบให้อันสืบว่ารัฐบาลจะลงรัฐบาลจะลงทุนอะไรบ้างนะครับก็คืออินเทอร์เน็ตเนี่ยไปถึงแน่ทุกหมู่บ้านนะครับแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าทุกหมู่บ้านเนี่ยจะมีจุดการให้บริการแค่ไม่เยอะ 1-2 จุดตรงนี้เนี่ยยังไงมองแล้วระยะยาวเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานถ้าเกิดความต้องการใช้งานมันมาแล้วจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่ตามเอกชนก็จะมีโอกาสที่จะบุกไปยังครัวเรือนภายในหมู่บ้านนั้นภาพนี้มันสะท้อนได้ชัดว่าเอกชนไม่กังวลก็คือภาพที่แจ๊สเนี่ยระดมทุนขึ้นมาระดมทุนรอบใหม่เนี่ยเงินที่ได้ตรงนี้เนี่ยจะบุกไปให้ครบทุกหมู่บ้านทั่วประเทศครับครับผมครับผมครับแล้วทีนี้ถ้าอย่างผู้ให้บริการมือถือนะครับที่อาจจะผมต้องพูดถึงผู้ให้บริการมือถือที่เขามีการมาเล่นทางด้านของธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้างนี้นะครับอย่างแอดวานซ์และอย่างทรูนี้เขาเป็นยังไงบ้างอย่างเล่าต่อในเมื่อสักครู่นะครับความกังวลของภาครัฐมาเนี่ยเราไม่ได้กังวลมากนะครับส่วนที่เรากังวลกว่าคือการแข่งขันที่แอดวานซ์เข้ามาครับแอดวานซ์เข้ามาเนี่ยทุกวันนี้หลักๆลุกในหัวเมืองเป็นหลักก็แต่เหตุผลของที่เขาลุกในหัวเมืองเนี่ยคำตอบมันค่อนข้างจะชัดเจนจากที่ลูกค้าส่วนใหญ่ในหัวเมืองเนี่ยเป็นลูกค้าของทรูครับลูกค้าของทรูเนี่ยอยู่บนระบบสัมปทานโทรศัพท์บ้านเดิมซึ่งระบบสัมปทานโทรศัพท์บ้านเดิมเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับยุค2G มา 3G นะครับสมัยนี้ก่อนมือถือเนี่ย 2G มันเป็นสัมปทานย้ายมา 3G เป็นใบอนุญาตครับระบบอินเทอร์เน็ตบ้านเหมือนกันสมัยก่อนสัมปทานเนี่ยก็เป็นอินเทอร์เน็ตแบบทองแดงหรือ ADSL วิ่งข้อมูลวิ่งผ่านสายทองแดงครับแต่ยุคใบอนุญาตเนี่ยก็จะเป็นไฟเบอร์ก็แอดวานซ์ก็ถือโอกาสตรงนี้เนี่ยระหว่างที่ลูกทูต้องลงทุนไฟเบอร์ทดแทนสายทองแดงเดิมแอดวานซ์ก็ลงไฟเบอร์ลงไปเลยแล้วก็ไปชักชวนลูกค้าถูกอ่ะก็ในเมืองเนี่ยก็ค่อนข้างจะรวมรันพันตัวกันอยู่ในขณะที่ในต่างจังหวัดเนี่ยจัดมินก็ตอนนี้มีโอกาสที่คู่แข่งกำลังตีกันอยู่ฉันก็ไปก่อนก็นอนมาเลยใช่ไหมอันนี้ทางด้านของแจ๊สก็คือนอนมาในส่วนของต่างจังหวัดนะครับส่วนในเมืองก็ปล่อยให้สำนายนี่เขาครับผมแล้วอีกหน่อยก็เข้าใจว่าในสำนายนี่ก็วิ่งไปต่างจังหวัดอ๋อมันเป็นการแล้วเลยก่อให้เกิดเป็นความกังวลของเราเล็กน้อยคือยังไงถ้าเราไปดูอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนในประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่มัน 30% ต้นๆครับแต่ว่าลูกค้าโตได้แต่รายได้ค่าบริการมันค่อยๆแผ่วลงครับทุกวันนี้ต่อเดือนที่เก็บกันได้600บาทก็อาจจะลงมาเหลือ500 400ในอนาคตครับผมก็เป็นตัวหักล้างการเติบโตลูกค้านะครับก็คือมีโอกาสโตได้แต่ว่าตลาดของรายได้ค่าบริการก็มีแนวโน้มลดลงมานั่นเองนะครับก็มีส่วนที่เติบโตแล้วก็หักล้างคนกันไปนะฮะโอเคทีนี้มาถึงกลุ่มสุดท้ายบ้างก็คือที่เคยเป็นหลักๆอยู่นะครับคือตลาดของผู้ให้บริการมือถือนะครับก็ยังมีอะไรที่พอที่จะคาดหวังได้นะครับกับสําหรับในช่วงที่เหลือตรงนี้ก็อันนี้เป็นพระเอกของเรานะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าภาพอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อช่วงต้นว่าระยะสั้นเนี่ยเราก็เห็นการแข่งขันคือการแข่งขันนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าบริการเนี่ยตอนนี้บริการทุกคนเหมือนกันก็คือเสียงข้อมูลก็ให้บริการได้สมูทเหมือนกันทุกคนตอนนี้เราก็เริ่มเห็นผู้ให้บริการบางรายเริ่มสร้างความแตกต่างอย่างเช่นแอดวานซ์ก็ไปเอาคอนเทนต์ HBO เข้ามาสร้างอะไรใหม่ๆอันนี้เนี่ยจากผลศึกษาในต่างประเทศเราเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นแหล่งรายได้ในอนาคตนอกจากที่จะมีแค่เสียงแล้วก็ข้อมูลถัดมาเนี่ยในยุค 4.0 เราต้องบอกว่าผมจินตนาการไปนะครับว่าในอนาคตเนี่ยชีวิตเราแทบทุกกิจกรรมเนี่ยเกี่ยวข้องกับสมาร์ทโฟนทั้งหมดครับทุกวันนี้เราตื่นมาใช้สมาร์ทโฟนแต่ต่อไปเราอาจจะต้องใช้ตลอดเวลาทุกกิจกรรมในชีวิตเราไม่ว่าจะกินข้าวไปแบงค์หรืออะไรต่างๆเนี่ยเหล่านี้เนี่ยมันจะลงมาที่สมาร์ทโฟนหมดเพราะฉะนั้นชีวิตเหล่านี้เราให้คำจำกัดความว่าดิจิตอลไลฟ์เวลาที่เราสิ่งที่เราเสพข้อมูลดิจิตอลบนสมาร์ทโฟนเราก็เรียกว่าดิจิตอลคอนเทนต์ซึ่งแอดวานซ์เนี่ยเขาเห็นตรงนี้เนี่ยมาประมาณสัก2-3 ปีแล้วเขาก็ทยอยปูกันมาเรื่อยๆครับก็ต่อไปก็คือทางการหารายได้ในรูปแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นค่ายมือถือมีลูกค้าแล้วก็อาจจะรอให้พันธมิตรเข้ามาถ้าพันธมิตรมีทรัพยากรอยู่แล้วแล้วถ้ามาแบ่งให้กับลูกค้ามือถือใช้เนี่ยก็อีกหน่อยก็สร้างเป็นแหล่งรายได้มาแล้วก็แบ่งรายได้กันไปครับผมอีกอันนึงที่เราเห็นก็คืออันนี้เป็นภาพที่ภาครัฐเข้าใจว่าเป็นภาพที่ภาครัฐอยากเห็นก็คืออุปกรณ์ในอนาคตเนี่ยต่อไปจะไฮเทคมากก็คือมีความสามารถอยู่หลายๆประการนะครับประการอุปกรณ์ในอนาคตจะมีเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่บนอุปกรณ์เซนเซอร์เนี่ยจะเฉลียวฉลาดมากก็คือหนึ่งก็คือสามารถมีวัดพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับค่านี้ได้เช่น
ตู้เย็นก็จะวัดอุณหภูมิได้ครับหรือว่าไฟก็จะวัดระดับการกินไฟได้ครับอีกความฉลาดหนึ่งก็คือเซนเซอร์นี้จะสามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตได้แล้วสุดท้ายก็คือเราทุกอย่างจะถูกควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนเพราะฉะนั้นชีวิตเราจะมีประสิทธิภาพกว่าอย่างมากอ๋อครับคือเราก่อนเราถึงบ้านเราสามารถสั่งให้ประตูเปิดได้ครับเราสามารถปรับอุณหภูมิตู้เย็นจากทั้งที่เราอยู่นอกบ้านได้เมื่อเรารู้สึกว่าอากาศข้างนอกมันอาจจะเย็นแล้วครับตู้เย็นไม่ต้องจำเป็นต้องทำงานหนักขนาดนี้ครับอะไรประมาณนี้ครับใช้ชีวิตให้เทคขึ้นแต่ว่าทีนี้เนี่ยคือตัวเราเองอ่ะอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องจัดการยังไงให้มันครอบคลุมครับสิ่งหนึ่งที่โอเปอเรเตอร์จะช่วยได้ก็คือเดี๋ยวคิดวิธีการขึ้นมาให้ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าโซลูชันครับโซลูชันตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นในทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการผลิตการเกษตรกรรมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับรวมถึงการใช้ไฟฟ้าการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับพวกเนี้ยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นมาโอเปอเรเตอร์ก็อาจจะมองว่าฉันคิดโซลูชันให้มาขอส่วนแบ่งครับจากประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเช่นเราอาจจะประหยัดค่าไฟเพิ่มขึ้นได้เดือนละ100บาทครับโอเปอเรเตอร์ขอ10บาทคุณเอาเบนิฟิตไป90บาทแต่อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือมันก็โอกาสเนี่ยเราเห็นชัดๆไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลคอนเทนต์มากมายซึ่งมีอยู่ทุกคนต้องเสพกันแบบติดกันงอมแงมทุกกิจกรรมจะอยู่บนมือถือหมดครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของ Internet of Things หรือว่าการเชื่อมต่อที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็โอกาสมีแต่ว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเริ่มจะเห็นได้ว่ามันน่าจะ cross ไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆมากขึ้นครับโอเปอเรเตอร์ก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมอื่นๆอันนี้ก็ต้องเป็นพัฒนาการที่ต้องจับตาดูว่าแต่ละค่ายเนี่ยจะปูพื้นฐานทางธุรกิจเพื่อต่อยอดตรงนี้กันยังไงนะครับครับแต่ระยะสั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือมันยังไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดในวันนี้พรุ่งนี้นะครับก็ผมว่า 2-3 ปีขึ้นไปก็ต้องใช้เวลาเนาะใช่ครับผมครับแล้วทีนี้ฟังดูเนี่ยตรงนี้ที่ผ่านมาว่าเรื่องของชีวิตดิจิตอลตรงนี้เนี่ยอาจต้องใช้เวลาอยู่แล้วทีนี้ถ้าหากว่ามามองดูกันในดูในส่วนของธุรกิจที่พวกให้บริการมือถือเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเสียงทั้งดิจิตอลตรงนี้นะครับทั้งแต่ละค่ายอย่างแอดวานซ์อย่างดีแท็กเนี่ยถ้ามองกันเนี่ยครับเรื่องของการแข่งขันเนี่ยน่าจะยังรุนแรงอยู่ใช่ครับใช่ครับอย่างที่ผมเกริ่นนำไว้ตอนต้นเลยครับก็ภาพรวมของรายได้เนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจไม่ยังเติบโตได้ต่ำครับคือโดยรวมเนี่ยก็มันก็ขมวดบอมมาถึงนะแนวโน้มกำไรในระยะสั้นครับคือปีนี้อย่างเริ่มที่ปีนี้ก่อนนะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีที่หลายธุรกิจหลักของกลุ่มก็คือค่ายมือถือเนี่ยจะต้องรับรู้รายจ่ายต่างๆเข้ามาเต็มปีไม่ว่าจะเป็นค่าตัดจำหน่ายขึ้น900ที่แอดวานซ์กับทูเพิ่งเริ่มรับรู้เมื่อไตรมาส3ปีที่แล้วหรือว่าค่าใช้จ่ายในการเป็นพันธมิตรกับ TOT ที่แอดวานซ์ก็ทยอยรับรู้ในงวดไตรมาส3และ4ครับจะเห็นได้ว่ามันไม่เต็มปีปีเนี้ยมันจะเข้ามาเต็มปีหมดเลยครับดังนั้นเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดภาระรายจ่ายที่ยังเพิ่มขึ้นอยู่ขณะที่รายได้เนี่ยอย่างที่เห็นภาพก็คือโตกันได้ไม่เยอะแนวโน้มกำไรเนี่ยเราก็ยังคาดการณ์กำไรทั้งปีเนี่ยอาจจะลดลงราวๆสัก 10% ครับผมครับครับดังนั้นเนี่ยทางด้านของแอดวานซ์เองนะครับคุณบู๊ก็ได้มีการปรับนะครับลดทางด้านของคำแนะนำใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ก็ที่จะเคยซื้ออยู่ก็กลับมาเป็นสวิตช์แล้วนี่แอดวานซ์ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าคือจริงๆเป็นหุ้นสื่อสารที่เราชอบพื้นฐานธุรกิจมากที่สุดนะครับแต่ตรงนี้ราคาตรงนี้เนี่ยซื้อไปแล้วมันผมเริ่มจะเห็นความเสี่ยงที่มันเปิดครับว่าเราอาจจะซื้อในราคาที่แพงเกินไปครับครับดังนั้นท่านที่มีเนี่ยก็ต้องบอกว่า dividend yield ระดับ 3-4% ต่อปีเนี่ยครับก็ยังเป็นระดับที่พอรับได้สำหรับการถือแล้วก็สำหรับธุรกิจที่คือมันก็ยังมีอนาคตที่ยังเดินต่อไปได้อยู่ครับครับผมดังนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วก็อยากจะให้คุณผู้รบกวนช่วยสรุปรวบยอดทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับว่าตลาดของกลุ่ม ICT เนี่ยกลุ่มไหนที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีหุ้นตัวไหนที่เป็นท็อปปิ้งสำหรับกลุ่มนี้ครับคือณราคาปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มมองไปถึงหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเรื่อง Thailand 4.0 แล้วก็ยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นมามากเท่าที่ควรนะครับไม่ว่าจะเป็น AT หรือ Samtel AT เนี่ยเราดู Fair Value ที่ 3.5 อัพไซด์มันอาจจะแคบหน่อยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยต้องเรียนว่ามันอยู่บนประมาณการที่ค่อนข้างจะ conservative พอสมควรครับเพราะว่างานภาครัฐเนี่ยเรามีประสบการณ์เจอกันมาแล้วว่ามันมีความไม่แน่นอนสูงก็ยังไม่ได้ใส่ไปเยอะแต่เท่าที่เห็นว่าจะมีงานออกมาหนึ่งในช่วงเดือนมีนาเมษาก็ยังมีออกงานออกมาอีกเด็ดหมู่บ้านเนี่ยนอกจากที่เล่าให้ฟังว่า AT ได้งานจาก TOT 800กว่าล้านเนี่ยก็
็ยังมีอีกล็อตหนึ่งที่คสทช.จะเปิดประมูลในช่วงเดือนมีนาเมษาแล้วก็มีโอกาสที่จะได้งานแล้วก็ดีกว่าประมาณการส่วนซัมเทลเนี่ยก็ยังอัพไซด์อยู่นะครับก็พอพวกตัวที่เราเชื่อชื่นชอบเนี่ยตอนนี้ก็ทยอยไล่กันเต็มแปลหมดไม่ว่าจะเป็น Advance หรือว่า InTouch อะไรเงี้ยครับเราก็เลยเริ่มสมิตมาที่ AT หรือว่าซัมเทลครับผมก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มสื่อสารนะครับก็ปีนี้มั่นใจว่าเทิร์นอะราวด์แน่นอนเทิร์นอะราวด์แน่นอน AT ให้แฟร์ value เอาไว้ที่เท่าไหร่นะครับ 31.5 นะครับแล้วก็ซัมเทลนะ 14.2 14.2 นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นท็อปพิกนะครับของหุ้นในกลุ่มสื่อสารตรงนี้นะครับก็จุดเด่นเรื่องของการของผลประกอบการกำไรนะครับนั่นเองเทิร์นอะราวด์แน่นอนนะครับผมนั่นคือภาพรวมทั้งหมดนะครับของแนวโน้มนะครับของกลุ่ม ICT ตรงนี้นะครับถ้าว่าฟังแล้วนะครับยังไม่จดใจนะครับอยากจะอ่านนะครับก็สามารถไปอ่านกันได้นะครับจากทางของลูกค้านะครับ Asia Plus นะก็โหลดได้นะครับตัวนี้นะก็คือตัว Invest Plus ตรงนี้ของไตรมาสที่2นะครับของปีนี้นั่นเองนะครับก็ไปโหลดได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน ASP Smart นะครับอ่านกันได้เลยนะนี่เพิ่งทำเสร็จกันมาสดๆร้อนๆเช่นกันนะครับเมื่อสัก 2-3 วันที่ผ่านมานะครับใช่ฮะนี่ผมจะมาร้อนเลยนะครับผมนะก็ติดตามอ่านกันได้นะครับสำหรับทางด้านของ ASP Live นะครับในวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ